ขอโทษค่ะคุณขอโทษค่ะไม่เป็นไรให้ที่ฉันเอาเสื้อไปซักแห้งให้ไหมคะไม่ต้องหรอกครับแค่นิดหน่อยแต่ว่าดิฉันรู้สึกผิดจริงๆอะค่ะถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ดิฉันพอจะชดเชยให้ได้ก็บอกนะคะฉันยินดีค่ะนี่เบอร์โรสค่ะโรสโทรมานะคะแม้แต่บาทเดียวแกก็ไม่มีสิทธิ์สอนไม่ได้ห่วงสมบัติจะสอนไม่อยากให้อปัดทำพันธะลายที่พ่อเราต้องสกปรกแกใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยคุณชายชนขอสอนลูกหน่อยนะคะแม่ต่อให้เก่งแค่ไหนก็แพ้ทางลูกแขกที่หมักสร้อยสดอยู่ไหนมีแขกมาขอพบคุณจันทยอมอยู่ด้านนอกค่ะคุณลักพาตัวนิชาไปเพราะหวังจะใช้นิชาเป็นไพ่ตายเพื่อบีบฉันใช่ไหมโรสลูกสาวของเฮนรี่ชางฉันลงทุนกับเรื่องนี้เป็นมากและฉันก็จะไม่มีวันแพ้เป็นไปได้ไงในเมื่อผมก็วิ่งผ่านตรงนี้เหมือนกันผมคิดว่าคุณปัดมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับคุณยังไม่เห็นข้อความในจดหมายลาตายใช่ไหมก็นิชาลงจดหมายลาตายไว้ในโซเชียลที่ผมส่งให้คุณอ่านน่ะแกเขียนบ้าอะไรของแกเนี่ยผมรู้ว่าคุณเป็นคนเข้มแข็งนะแต่บางครั้งเราอ่อนแอบ้างก็ได้ครับผมคุ้นหน้าคุณมากๆเหมือนกับว่าเราเคยเจอกันมาก่อนตั้งแต่ที่สปาวันนั้นผมยังลบภาพคุณออกไปไม่ได้เลยทำไมคุณถึงดีกับฉันคะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันไงคะอานุพ่อจะรู้เรื่องที่สอนกลัวเลือดแล้วก็ฝันถึงเรื่องเลือดบ้างไหมครับที่จริงก็รักษาหายแล้วนะบอกเสนอให้ปลดพี่ถุงอีฆาตกรใจเย็นๆครับคุณเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าคุณเพ็ญพยอมถูกทำร้ายอยู่ฝ่ายเดียวทำไมคุณถึงดีกับฉันคะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันไงคะช่วยค่ะนี่ไม่ต้องสมจริงขนาดนี้ก็ได้ไอ้นั่นค่ะไอ้นี่มันเฮลี่ชาวตอมมันยาวนะคะวินนี่แล้วคุณโรสมีแฝดไหมล่ะคะคุณเห็นไหมว่าเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะคุณน่ะเงียบเลยนะไม่เงียบลูกสอนดูเรื่องแต่ไม่ตามมาถามฉันกับเธอฉันว่ามันผิดปกติใครจ้างคุณมาถ้ากิ๊บพูดถ้ามันมีโอกาสได้พูดนะมือถือของลูกสอนคุณทำอะไรลูกสอนอุตส่าห์ขึ้นมาอย่างหงอย่าลงอย่างหมาเลยนะคะแน่ใจใช่ไหมที่ทำแบบนี้คุณไม่ควรทำแบบนี้นะคะอีกตั้งนานกว่าเป็นนี้จะมาโอหมอนกคือคำตอบที่ทำให้เรามั่นใจกับโปรเจกต์นี้มากครับถ้าคุณตกลงไม่มีคำว่าอภัยให้เธอในวันนี้ความปวดร้าวที่ตัวฉันเข้าใจมันอย่างดีเธอกำลังจะเข้าใจ